ี่น้องเบิ่งประตูใส่นะครับประตูใส่นะสบายดีพี่น้องเนาะวันนี้ก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันที่25พี่น้องฝนก็ตกแต่เช้าพุ่นเนาะยังพุ่นเช้าตอนนี้ก็ฝนตกลิ่นแซ่บๆๆอยู่เนาะฝนตกลิ่นหน่อยนึงฝนตกลิ่นอยู่ตอนนี้วันอาทิตย์เนาะท่านลาวก็กำลังขับรถออกไปไปเฮียนเนาะไปเฮียนลิ้นคีย์บอร์ดเนาะน้องเนาะขอบใจเด้อทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจที่แวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจเนาะส่งคลิปมาฟังนิทานได้ก็ดีเนาะขอบใจหลายๆเนาะสลับสับปนกันไปนะพี่น้องเนาะมีนิทานได้มีเรื่องเล่าได้มีภาพบรรยากาศต่างๆได้เนาะอยู่ในซองนิทานเรามีเพลงก็มีเนาะเพลงก็มีเด้อเพลงก็สิได้ฮ้องเพลงครบเวอร์เพลงแน่นอนครบรถเนาะมาซองนิทานเรามีทั้งเกือบทุกอย่างเนาะอยากฟังนิทานก็ได้เนาะอยากฟังนิทานก็ได้ก็มีเนาะอยากฟังนิทานก็มีอันนี้เป็นนครหลวงเวียงจันทน์เด้อนครหลวงเวียงจันทน์เนาะกำลังสิออกไปเฮียนก็บ่อยากได้บันไดแน่ก็คือเด็กน้อยก็คือผู้น้อยเนาะคือน้อยวัยรุ่นคนจําดีนี่เท้าสะเลแกสละแล้วผมจําบ่อยากบีบได้นะไปเฮียนใจมักเนาะไปมักเลยไปเฮียนเฮียนมันสิเป็นบ่ถ้าจะเทียบใส่เหียนหนังสือก็กำลังเริ่มเหียนฮะเหียนตุกอไก่กอไก่เลยนะฝนก็ตกลิ่นอยู่น้องวันสิบวันสิบพักบริพักมานี่ก็ได้ก็มีแต่เวลาวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะเวลาว่างเสาร์วันอาทิตย์ตอนนั้นก็ไปเวียงเรียกเป็นงานประจำเนาะเลยบ่ค่อยมีเวลาปานใดนี่เส้นทางในนครหลวงจันทร์พี่น้องเปิดประตูใส่นะตู้ใส่แล้วตู้ใส่ขอนหลวงจันท่าไฟแดงท่าไฟแดงเธอท่าไฟเขียวนะสุเฟอร์รถนี่ย่านไฟเขียวขันไฟเขียวมาปุ๊บนี่ก็ไปแล้วบ่ทาได้บ่หยุดเด้ย่านได้ย่านไฟเขียวแล้วย่านไฟเขียวได้เนาะใจทุกเลือบทุกไล่เด้อเนาะที่เขามาให้กำลังใจในทางเรา
ไม่ได้มานครหลวงเวียงจันทน์ก็บ่ได้ขึ้นประตูไส้ในแล้วบ่ได้ฮอดนครหลวงเวียงจันทน์เด้อพี่น้องเด้อมาแล้วต้องได้ขึ้นไปส่มอยู่ถึงแหน่มันมาแล้วบ่ได้ขึ้นที่ว่าบ่ได้ฮอดนครหลวงเวียงจันทน์ได้ขึ้นถึงประตูไส้เนาะประตูไส้อยู่ชั้นถึงมันให้ขึ้นเนาะ5ชั้น6ชั้นเนาะแล้วก็ไปส่มพระธาตุหลวงพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ใกล้สิฮอดแล้วครับน้องเอ้ยใกล้สิฮอดสถานที่ควรเฮียนดนตรีเนาะเฮียนดนตรีนําอาจารย์เต็งอยู่หนองบอนฝนก็แห้งขึ้นแห้งขึ้นลาว11นะบ่อยู่ได้แล้วนี่เดือน9สากลเนาะเดือนกันยาแต่ว่าเดือนลาวมันเดือนหยังเดือน10แล้วบ่ถ้าลาวบ่ชื่อเราบ่ได้เบิ่งปฏิทินคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายพี่น้องเอ้ยหาเบิ่งเส้นทางอยู่ซื่อเนาะนี่เนาะหาเบิ่งเส้นทางขี่รถมาเหียนนะครับถ่ายให้เส้นทางให้เบิ่งเนาะวันนี้ท่านลาวมาเหียนเต็มละมือมาทางใดสามารถก็ได้หลายทางอะไรพี่น้องเอ้ยไปได้หลายทางไปได้หลายทางหนักแน่งๆฝนนี่มันพี่น้องหนักแน่งหนักนี่ฝนตกเลยฝนตกนครหลวงเหมือนกันตอนนี้ก็เวลา 9:30 นาทีนะฝนตกตกยังบ่เช้าพี่น้องตอนนี้เฮาก็มาฮอดสถานที่บ่อนฝึกซ้อมคีย์บอร์ดหรือว่าโรงเรียนสอนดนตรีเนาะโรงเรียนสอนดนตรีของอาจารย์เต็ง